ุกคนพอจะมีเงินให้เรายืมบ้างหรือเปล่าอ่ะโบเราโอนไปแล้วเงินเดือนออกแล้วโอ้อยากได้ของเยอะมากเลยอ่ะฟิลช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะไปทำงานที่บริษัทก็ดีนะพี่ฟิล์มแต่งานก็เยอะอยู่แหละแล้วพี่ฟิล์มล่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ดีนะฟิลงานไม่ค่อยเยอะแต่ว่าที่บริษัทอ่ะกำลังรับพนักงานเพิ่มแล้วพี่ฟิล์มล่ะทำงานอะไรอยู่ก็งานค้างที่ออฟฟิศนี่แหละฟิลมันมีงานค้างอยู่เยอะพี่ก็เลยเอากลับมาทำที่บ้านเอ้าฟิล์มฟิลอยู่บ้านนี่เข้ามาหาซะหน่อยดีกว่าตาลตาลมีอะไรเหรอโบไม่เจอตาลตั้งนานคิดถึงเหรออืมแล้วเนี่ยตาลสวยขึ้นด้วยนะเนี่ยจริงอ่ะอืมไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแล้วโบล่ะจะไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกตาลช่วงนี้เราเครียดๆอ่ะเครียดเรื่องอะไรอ่ะโบมีอะไรอ่ะให้เราช่วยได้หรือเปล่าก็เครียดเรื่องเงินน่ะตาลช่วงนี้หมุนเงินไม่ค่อยทันเลยไม่ค่อยมีเงินใช้ว่าแต่ตาลช่วยได้จริงหรอเรื่องเงินหรอโบของเก่าอ่ะโบยังไม่ใช้คืนเราเลยนะใช่เหรอตาลเราเคยเป็นหนี้ตาลอยู่หรอจำไม่ได้จริงๆอ่ะเนี่ยก็ใช่ไงโบรอบที่แล้วอ่ะยืมเราไป 3,000 น่ะเรายังไม่ได้คืนเลยนะจริงเหรอตาลสงสัยเราคงลืมอ่ะช่วงนี้เครียดๆอ่ะตาลขอโทษนะโบถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะเราพอจะช่วยได้นะแต่เรื่องเงินน่ะเราก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันช่วงเนี้ยไม่เป็นไรหรอกตาลขอบคุณนะยังไงก็ของเก่าถ้าเรามีตังค์น่ะเดี๋ยวเราจะเอามาคืนให้นะได้ได้โอเคโบถ้าไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะเรามีธุระจ้าขอบคุณมากนะตาลโหของเก่ายังไม่คืนเลยจะมายืมใหม่อีกแล้วของเก่าก็ติดเขาไว้ลืมได้ไงเนี่ยแย่เลยเราอ้าวฟิล์มฟิวอยู่บ้านนี่แวะไปหาฟิล์มฟิวดีกว่าฟิล์มฟิวสวัสดีทำอะไรกันอยู่อ้าวโบเข้ามาก่อนสิเข้ามาก่อนสิโบทำอะไรกันอยู่อ่ะทำงานค้างกับโบงานที่บริษัทเยอะใช่แล้วก็เหมือนกันแล้วโบมาทำอะไรแถวนี้อ๋อพอดีเราเดินผ่านมาแถวนี้เห็นฟิล์มฟิวพอดีก็เลยแวะมาทักนี่แหละแล้วต้นล่ะมาได้ไงเนี่ยก็พอดีแล้วก็ผ่านแถวนี้แหละเห็นฟิล์มฟิวเลยเข้ามาเนี่ยต้นก็เหมือนกันเจอเราเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยเข้ามาหาโบล่ะสบายดีไหมเราก็เรื่อยๆล่ะฟิลแล้วฟิลฟิล์มแล้วต้นล่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีงานที่บริษัทก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ดีจังแล้วโบอ่ะทำไมดูเศร้าๆแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะงานที่บริษัทไม่ดีหรอจริงด้วยเห็นแล้วโบมีอะไรหรือเปล่าก็พอดีช่วงนี้แย่ๆหน่อยอ่ะฟิล์มฟิลต้นเงินไม่พอใช้เลยหมุนเงินไม่ทันรายจ่ายเยอะมากๆเลยเราไม่รู้เราจะทำยังไงแล้วเนี่ยแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโบมันแย่มากเลยเหรอฟิลช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมโบใช่ฟิล์มหมุนไม่ทันเลยเนี่ยเครียดมากเลยอ่ะฟิล์มเฮ้ยใจเย็นสิโบทุกอย่างมีทางออกเพื่อนใช่ๆเราก็พยายามหาทางออกอยู่นะทุกคนแต่ทางออกเดียวของเราก็คงเป็นเงินนั่นแหละฟิล์มฟิลต้นทุกคนพอจะมีเงินให้เรายืมบ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีเราคืนให้จริงๆนะช่วงนี้เราก็ไม่ให้เหลือเลยโบเราก็พอมีนะโบแล้วโบจะใช้เท่าไหร่ก็ประมาณ 5,000 น่ะฟิล์มพอได้ไหมอ่ะไหวเปล่าแล้วโบจะคืนเราตอนไหนอ่ะประมาณสิ้นเดือนแล้วกันฟิล์มเดี๋ยวเราหามาคืนให้นะได้โบแต่ว่าของเก่าโบยังไม่คืนเราเลยนะฮะฟิล์มเราค้างของเก่าฟิล์มด้วยหรอใช่โบค้าง 2,000 นะนี่เราเคยยืมพวกเธอไป 2,000 ด้วยหรอใช่โบเพิ่งยืมไปเมื่อเดือนก่อนไงแล้วโบก็บอกเหมือนเดิมว่าจะมาคืนสิ้นเดือนเนี่ยต้นเดือนใหม่แล้วโบยังไม่คืนเลยแถมจะยืมเพิ่มอีกใช่โอ้ยเราคงลืมไปแน่ๆเลยอ่ะทุกคนเราคงจะเครียดเรื่องเงินมากๆอ่ะงั้นเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยเราเอามาคืนทีเดียวเลย 7,000 นะของเดือนนี้ 5,000 กับของเดือนที่แล้ว 2,000 นะฟิล์มนะนะฟิวนะโบลืมของหรือเปล่าเนี่ย500อ่ะเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะโบยังไม่คืนเลยอ้าวโบของต้นยังไม่คืนหรอเราค้างต้นด้วยเหรอเนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมเราลืมเราเบลอไปหมดแล้วเนี่ย500เหรอต้นใช่โหยืมไม่ลืมแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะโบ
พวกเราอย่าว่าโบเลยโบอาจจะเครียดอาจจะจำไม่ได้โบก็บอกอยู่ว่าหมุนเงินไม่ทันไม่เป็นไรหรอกโบเราเพื่อนกันงั้นเดี๋ยวเราให้ยืมแต่ถ้าโบมีคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาคืนก็ได้ขอบคุณมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของต้นของฟิลฟิล์มยังไงเดี๋ยวเราจะหามาคืนให้นะโอเคโบไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราโอนไปให้นะ 5,000 ขอบคุณมากจ้ะขอบคุณทุกคนนะโบเราโอนไปแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณฟิล์มฟิลมากๆเลยนะเรามีธุระพอดีเลยอ่ะเราขอตัวก่อนแล้วกันนะโอเคโบเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอกันโบเดี๋ยวซึ่งจะเราเอาเงินมาให้นะฟิล์มแน่ใจแล้วเหรอที่โบยืมเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยต้นก็โบก็เพื่อเรานี่เพื่อนกันขอยืมนิดนึงเองพี่ฟิล์มแต่โบก็ค่อนข้างแย่นะของเก่ายังไม่คืนเลยมายืมของใหม่อีกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกฟิลเดี๋ยวโบมีก็คงคืนเราเองแหละก็ขอเป็นไงละกันฟิลฟิลนี่ก็บ่ายแล้วขอตัวกลับบ้านนะฟิลฟิลได้ต้นไว้เจอกันไว้เจอกันบ๊ายบายเงินเดือนออกแล้วโอ้อยากได้ของเยอะมากเลยอ่ะรองเท้าคอนเวิร์สไปเซ็นทรัลไปซื้อเครื่องสำอางไปกินชาบูดีกว่าวิโบนี่สงสัยเงินเดือนออกแล้วแน่เลยไปทวงเงินโบดีกว่าโบเงินเดือนออกแล้วหรออุ๊ยตาเองหรอใช่แหละเงินเดือนเราเพิ่งออกอ่ะพอดีเลยอ่ะโบเงินเดือนออกอ่ะพอจะมีเงินใช้หนี้เราบ้างไหมอ่ะพอดีช่วงนี้เราก็ช็อตอยู่ด้วยอ่ะตังหรอตาเรายังไม่มีขนาดนั้นหรอกไหนจะค่าห้องเราต้องส่งให้ที่บ้านโอ๊ยประกันรถเยอะแยะมากมายเลยตาลไม่พอใช้อ่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมอ่ะแบ่งใช้เราอ่ะสักพันนึงก่อนได้ไหมอ่ะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีอ่ะหุยถ้าให้ตาลไปอ่ะเราก็ไม่พอใช้อ่ะดิโบขอสัก500ก็ได้นะพอดีเราต้องไปจ่ายค่าไฟเนี่ย500อ่ะตาล500ก็ไม่ได้อ่ะตาลมันเดี๋ยวมันไม่พออ่ะตาลเอาไว้ถ้าเรามีเดี๋ยวเราให้นะตาลนะโหโบตอนโบยืมเราอ่ะเราอุตส่าห์ช่วยโบนะตอนคืนน่ะก็น่าจะช่วยเราหน่อยนะตาลอย่าเรื่องเยอะดิบอกไม่มีไม่มีถ้ามีก็เดี๋ยวให้เองแหละโอ้ไปละเรื่องเยอะโหอะไรของโบเนี่ยเห็นเงินเดือนออกนับเงินตั้งเยอะตั้งแยะแทนที่จะแบ่งใช้ให้เราบ้างไม่ไหวเลยอ่ะให้ก็โง่สิกว่าจะทำงานได้เงินมาขนาดเนี้ยเหนื่อยแทบตายรีบคืนให้โง่เลยไปเซ็นทรัลดีกว่าไปซื้อของซะหน่อยโบจะไปไหนเนี่ยอ๋อเราจะไปธุระต้นโบนี่ก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยมึงนี่ติดเราอยู่เนี่ยว่าไงเนี่ยอะไรเนี่ยต้นเงินแค่500นี่ต้องมาดักรอเหรอเราไม่ได้มาดักเราแค่มาแถวเนี้ยเรามาเจอโบก็เข้ามาถามพี่เองโถเอ้ยต้นเงินแค่500อ่ะเราไม่โกงต้นหรอกนะเราก็ไม่ได้บอกว่าโบโกงนี่เราแค่ถามช่วงนี้เราก็หมุนเงินไม่ค่อยทันเหมือนกันนะโบแต่ถ้าโบไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เราไม่มีอ่ะต้นมีเมื่อไหร่ค่อยเอาแล้วกันนะโอเคงั้นไม่มีอะไรโบถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปก่อนต้นโอเคโบโบนะโบเวลายืมไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยโถเอ้ยเงินแค่500มีก็เดี๋ยวให้เองทำเป็นทวงเงินเดือนออกทั้งทีซื้อของมาเยอะเลยเป็นของที่อยากได้ทั้งนั้นด้วยฮ่าฮ่าฮ่ามีความสุขจะส่วนนี่เหรอเอาไว้ก่อนละกันเรามีความสุขก็พอละช็อกมาเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยนั่นโบนี่นะพี่ฟิล์มนั่นนะซิฟิลเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เงินเดือนออกด้วยนะสิ้นเดือนแล้วดูโบดิซื้อของเต็มเลยใช่แปลว่าวันนี้เราต้องได้เงินคืนแน่7,000ของเราฟิลงั้นเดี๋ยวเราไปทักโบกันไปอ้าวโบไปไหนมาว่าไงฟิล์มฟิววันนี้สิ้นเดือนเงินเดือนออกโบไปช็อปมาเยอะเลยนะสินั่นนะสิโบเห็นถือมาตั้งหลายถุงนิดหน่อยอ่ะฟิล์มฟิวก็มีแต่ของที่อยากได้อยากได้ทั้งนั้นเลยแปลว่าช่วงนี้โบเหลือสิถึงได้ช็อปเยอะขนาดนี้ใช่ใช่ก็นิดนึงอ่ะฟิล์มฟิวก็ดีสิโบเนี่ยเงินเดือนโบออกแล้วโบลืมอะไรหรือเปล่าโบบอกว่าถ้าเงินเดือนออกสิ้นเดือนเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนเรา 7,000 ใช่นี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะฟิล์มฟิวเงินแค่นี้เราไม่โกงหรอกนะเดี๋ยวเรามีเหลือเราก็คืนแต่เดือนนี้
มันยังไม่พออ่ะมันยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมีเราให้นะโบแต่โบอ่ะเป็นคนรับปากเราเองไม่ใช่หรอว่าสิ้นเดือนจะคืนให้ 7,000 นี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะโบน่าจะคืนหน่อยนะนั่นน่ะสิโบถึงไม่คืนทีเดียวก็ได้คืนทีละ 1,000-2,000 ก็ได้ใช่ก็มันไม่พอฟิล์มจะอะไรนักหนาเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็หาให้เองอ่ะเนี่ยเราซื้อของมาตั้งเยอะก็จริงแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องสื่อต้องใช้มันอ่ะไม่เข้าใจหรอพวกเธอยังมีกินมีใช้อ่ะเธอก็เอาไว้ก่อนสิเดี๋ยวมีเงินเราก็เอาไปให้เองอ่ะโบทำไมโบพูดแบบนี้ไม่เห็นเหมือนตอนที่มายืมเงินพวกเราเลยใช่โบฟิล์มฟิวคิดเยอะไปเปล่าเราก็เหมือนเดิมแหละแหมเงินแค่เนี้ยทำเป็นทวงเดี๋ยวเราไปแล้วนะไปธุระที่อื่นต่ออีกอ่ะเดี๋ยวมีเราก็เอาให้เองแหละเงินน่ะโอเคโอเคแค่7,000พี่ฟิล์มทำไมโบพูดแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะนั่นน่ะสิแต่ช่างมันเถอะฟิวถ้าโบมีเดี๋ยวโบก็คงเอามาคืนเราเองแหละไปแต่เถอะแค่เนี่ยทวงได้เดี๋ยวเรามีเราก็ให้เองแหละนี่ก็ของจำเป็นแล้วทั้งนั้นกระเป๋ารองเท้าอ้าวโบกำลังตามหาตัวอยู่พอดีเลยว่าไงคะเจ๊ค่าเช่าอ่ะเมื่อไหร่จะจ่ายเนี่ยช่วงเนี้ยโบไม่ค่อยมีเลยค่ะเจ๊ขอผลัดอีกสักเดือนนึงได้ไหมคะไม่ได้นี่เข้าเดือนที่8แล้วยังไม่จ่ายเจ๊เลยนี่ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ไม่ตัดน้ำตัดไฟจ่ายมาให้หลายเดือนแล้วนะเจ๊คะขออีกสักเดือนได้ไหมคะหนูหมุนเงินไม่ทันจริงๆค่ะเจ๊ไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่จ่ายนะเจ๊จะไปล็อกห้องเธอแล้วหูยเจ๊แค่8เดือนเองถ้าเป็นที่อื่นนะเดือนเดียวเขาก็ไล่แล้วนี่ให้อยู่ตั้ง8เดือนวันนี้นะถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายนะล็อกห้องแน่หูยแย่แล้วว่าเงินเดือนออกมาเราก็ไปซื้อไปช้อปปิ้งไปกินไปใช้ฟุ่มเฟือยหมดเลยอะทำไงดีอะเออไปขอยืมฟิล์มฟิวดีกว่าป้าฟิวรีบกลับบ้านกันแต่พี่ฟิล์มฟิล์มฟิวฟิล์มฟิวมีอะไรอ่ะโบเรามีเรื่องจะรบกวนพวกเธออ่ะเรื่องอะไรอ่ะโบนั่นน่ะสิอย่าบอกนะว่าจะยืมเงินพวกเราอีกแล้วใช่แหละฟิล์มเราจะมายืมเงินพวกเธออ่ะพอดีว่าเราอ่ะค้างค่าเช่าบ้านเขาไว้แล้วถ้าเราไม่ไปจ่ายเขาวันนี้เขาจะไล่เราออกอ่ะโบของเก่า 7,000 น่ะโบยังไม่คืนเราเลยถ้าเราให้ยืมอ่ะแล้วโบจะคืนตอนไหนใช่วันก่อนที่พวกเราเจอโบอ่ะโบก็พูดจาไม่ดีใส่พวกเราด้วยใช่แล้วทำไมวันนี้ถึงมีหน้ามาขอยืมเงินแล้วอ่ะใช่นะช่วยเราอีกสักครั้งนะฟิล์มฟิวแล้วเราอ่ะจะหาเงินมาคืนให้โบรู้หรือเปล่าเวลาเป็นหนี้ใครอ่ะก็ไม่ควรผัดเขาแบบนี้นะคนอื่นเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะโบรู้หรือเปล่าเราขอโทษจริงๆนะฟิล์มฟิวต่อไปนี้เราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะขอโทษนะช่วยอะไรสักครั้งเถอะนะโบครั้งนี้พวกเราสองคนขอไม่ช่วยนะเพราะเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นครั้งที่3แล้วแล้วเวลาขอยืมไปอ่ะโบก็ไม่เคยจัดการพวกค่าใช้จ่ายตัวเองเลยแถมยังพูดไม่ดีกับพวกเราด้วยแล้วก็ไม่สนใจด้วยใช่ปัญหาใครปัญหามันนะโบงั้นเราสองคนขอตัวกลับบ้านก่อนนะไปกันฟิล์มเราทำตัวแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยเราทีนี้จะทำยังไงเนี่ยจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายค่าห้องเขาฟิล์มฟิวเราก็ยืมมาไม่จ่ายเขาต้นก็ไม่มีแล้วเราก็ยังไม่จ่ายเขาอีกตาแล้วก็ไม่มีทำไงดีอะสงสัยคืนเนี้ยต้องไปนอนวัดแล้วล่ะ